นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายเหรอคะคุณครูคะหนูปวดท้องค่ะโอเคค่ะคุณครูจะพาเธอไปห้องพยาบาลนะขอบคุณค่ะคุณครูหนูขอลาป่วยกลับบ้านนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับนะคะแต่ตอนนี้เราไปห้องพยาบาลกันก่อนขอบคุณค่ะ大家好，今天我们要学的是，如果有学生要跟你请病假，或者是你自己要请病假的话，应该要怎么说呢？我们先来看词汇。第一个，สบาย，สบาย，สบาย，这是舒服的意思。那如果不舒服呢？你就把ไม่放在สบาย前面，ไม่สบายไม่สบายไม่สบาย就是不舒服的意思了第二个หลอหลอหลอ就是了吗的意思其实หลอ跟หรือ是一个意思的那หรือ是什么意思呢หรือ就是或者还是的意思对吧那用法或者是区别有什么不一样呢老就是放在后面然后旅它的用法就是 A 旅 B 对吧就是 A 或者 B 或者是 A 还是 B 但是老它就是放在最后面它的意思就是了吗就是问句的了打个比方说卖ไปแล้วหรอไม่ไปแล้วหรอไม่就是不的意思对吧ไป就是去แล้ว就是了หรอ就是了吗ไม่ไปแล้วหรอ不去了吗第三个ปวดปวดปวด就是疼的意思但是如果有人来打你我们不是说ปวด哦我们是说เจ็บ因为ปวด它就是从里面疼的不是在外面疼的举个例子ปวด หัว หัว หัว就是头对吧ปวด หัวหู疼下一个ท้องท้อง ท้อง就是肚子我们把上面的那个ปวด来跟这个ท้อง一起用吧就是ปวด ท้อง ปวด ท้อง ปวด ท้อง就是肚子疼的意思第五个พาพาพา就是带的意思这个趴只能跟人用的哦不是跟东西用的。比如说趴ฉันไปห้องน้ำ趴就是带对吧ฉัน就是我ไป就是去ห้องน้ำ厕所对吧趴ฉันไปห้องน้ำ带我去厕所。第六个ห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้อง就是房间的意思然后พยาบาล就是护士的意思ห้องพยาบาล护士房间它的意思就是医务室第七个ลาป่วยลาป่วยลา就是请假对吧ป่วย就是生病的意思ลาป่วย就是病假的意思第八个ผู้ปกครองผู้ปกครองปกครอง它就是统治的意思然后ผู้就是者ผู้ปกครอง统治者它的意思就是家长的意思
第九个，lab lab lab 就是接这个 lab，接电话或者是接人都用这个 lab 哦。比如说 lab 拖拉萨，拖拉萨就是电话对吧？lab 拖拉萨接电话。最后一个 gone 就是先的意思。但是用法不一样哦，你们就是把先放在前面，对吧？我们是把先放在后面的。打个比方说，我先去吃饭，你们就是把先放在动词前面，对吧？而是泰语的，我们是把先放在最后面。我先吃饭，泰语要怎么说呢？ฉัน ไป กิน ข้าว ก่อน我标个红色的，能看出来了吧？我先去吃饭，想ไป กิน ข้าว ก่อน，我们把 ก่อน 放在最后面的。好了，我们来看对话吧，一个一个看。นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะ？ไม่สบายหรอ？นักเรียน同学。เป็นยังไงบ้าง就是怎么样怎么啦ไม่สบาย不舒服然后หรอ就是了吗的意思对吧不舒服了吗同学怎么样啦不舒服吗然后学生说คุณครูคะหนูปวดท้องค่ะคุณครู老师对吧หนู就是我ปวด疼 ท้อง肚子 ปวด ท้อง肚子 疼 คุณครู คะ หนู ปวด ท้อง ค่ะ 老师 我 肚子 疼 然后老师就说 OK ค่ะ 就是好的的意思对吧 OK 这是用英语的 คุณครู 就是老师จะ要พา带 เธอ你ไป去ห้องพยาบาล医务室คุณครูจะพาเธอไปห้องพยาบาล老师要带你去医务室学生就说ขอบคุณค่ะคุณครู谢谢老师หนู我ขอลาป่วย就是请病假对吧ขอลาป่วยกลับหุยบ้านเจียกลับบ้านหุยเจียหนูขอลาป่วยกลับบ้าน我想要请假回家请病假回家老师就说ได้ค่ะ好的ได้就是可以对吧เดี๋ยวคุณครูโทรไปหาผู้ปกครองเดี๋ยว就是一会คุณครู老师โทร就是打电话的打ให้给ผู้ปกครอง家长对吧统治者就是家长的意思มา来รับ接นะคะเดี๋ยวคุณครูโทรให้ผู้ปกครองมารับนะคะ我一会给你家人打电话来接你，ตอนนี้就是现在，เรา我们ไป去ห้องพยาบาล医务室ก่อน就是先对吧？ตอนนี้เราไปห้องพยาบาลก่อน现在我们先去医务室吧。然后学生就说ขอบคุณค่ะ
谢谢的意思。好的，那今天我们就学到这，希望你们都能把今天学到的东西用上。再见，再见。นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะไม่สบายเหรอคะคุณครูคะหนูปวดท้องค่ะโอเคค่ะคุณครูจะพาเธอไปห้องพยาบาลนะขอบคุณค่ะคุณครูหนูขอลาป่วยกลับบ้านนะคะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองมารับนะคะแต่ตอนนี้เราไปห้องพยาบาลกันก่อนขอบคุณค่ะ